จากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราจับซูโดโปเกมอนทุกตัวนะครับซึ่งพาร์ทนี้มันจะมีพาร์ทก่อนพาร์ท3อยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูกันซึ่งก่อนพาร์ท3เนี่ยผมทำการที่จะอัปเกรดร่างซูโดโปเกมอนให้เป็นร่างที่3นะครับเพราะพาร์ทนี้เราจะไปทำการสู้ยืนไม่ครบเกมของการที่ครบทั้ง8ชิ้นกันนะครับผมซึ่งบอกเลยว่ายากมากคลิปวันนี้เป็นไงไปดูกันเลยครับกดไลค์ผมถึง5ล้านไลค์หน่อยนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นพาร์ทก่อนที่พาร์ท3นะครับคือผมไปนั่งฟาร์มมาเว้ยคือเล่นติดลมไงเก็ทป่ะตอนคืนมันเล่นแล้วมันติดลมผมก็เลยแบบAFK รอบอสเกิดนะครับเพราะว่าในตัวเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยผมปรับเรทบอสปอนไว้นะครับไว้ที่ 2,000 ติ๊กนะครับซึ่ง 2,000 ติ๊กเนี่ยก็ตีว่าประมาณสัก3นาที5นาทีบอสเกิดตัวนึงอ่ะพูดงี้ดีกว่าผมก็แบบนั่ง AFK ไปคือผมนั่งดู Netflix ไปเว้ย AFK ไปจนแบบว่าผมก็นั่งฟาร์มบอสใช่ไหมทุกคนนั่งฟาร์มบอสไปเรื่อยฟาร์มบอสไปเรื่อยได้ EXP ออกมานะครับจนได้บอลโคตรเจ๋งมาหลายลูกมากนะครับอย่างเช่นแบบจะมีปาร์คบอลนะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์เต็มหมดเลยนะครับอย่างเช่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโกลเด้นเลนบ้างอะไรเลนอะไรเงี้ยเนี่ยทุกคนลองดูดิคือแบบโอ้โหเนี่ยมีลูนาเรียมด้วยเพื่ออัปเกรดธาตุเป็นลูนาร่าอะไรเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดนะครับคุณก็จะเห็นอยู่ว่าผมได้ทำการฟาร์มบอสมาแบบเยอะมากนะครับผมจนผมได้แลคแคนดี้มาโคตรเยอะนะครับพร้อมกับเนี่ยเห็นปะแป๊บเดียวตัวละครบอสมันก็จะโผล่ไว้แต่ตัวนี้ไม่น่าไหวนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมจะทำการเอาแลคแคนดี้เนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มคลิปกันนะครับผมจะทำการอัปเกรดพวกตัวละครต่างๆนะครับอย่างเช่นไอ้เมทังเนี่ยให้กลายเป็นแบบเมตากอสไปให้มันดูโหดขึ้นกว่าเดิมหน่อยน้องแต่เมตากอสไม่ใช่แท็กต่ำนี่แม่งโอ้ไม่รู้จะพูดไงวะแบบเบิร์ดคัมซิวเวลแต่ก็ก็ได้ใจก็ได้อยู่คือมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเวล55ครับแปลงร่างเป็นไคริวนะครับผมมาเวล5แปลงเป็นไคริวมาอุ้ยแต่บอสที่ผมไปตีเนี่ยเสนอผมไปตีบอสแถวน้ำแข็งนะครับเจ้าลิซาร์ดอนผมจะได้ฆ่าง่ายเพราะลิซาร์ดอนผมมันคือตัวชูโรงไงตัวอื่นคือแบบมันไม่ได้ชูโรงขนาดนั้นนะทุกคนแล้วก็ไปเจอมูฟติวเตอร์มานะครับทำให้แบบว่าผมมีความสามารถพิเศษใหม่ขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับไคริวเนี่ยไคริวคือมันใช้ท่าได้เยอะเลยทุกคนแต่ว่าแบบนี่โอเคเมตากอสโอ้เมโดสแมชท่าโคตรเท่อะแทนท่านี้แล้วกันเนี่ยอ่ะโอเคครับเสร็จแล้วก็เจ้าตัวสลับแมนนะครับผมก็ไปจับตัวใหม่มานะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะทุกคนนะเจ้าตัวเนี้ยเป็นตัวใหม่นะครับส่วนตัวเก่าของเรานะครับก็จะอยู่ในโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับอยู่ตรงเนี้ยน่ะเนี่ยเชลก้อนของเรานะครับก็สิงโปเกมอนเซ็นเตอร์ไปนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้ตัวใหม่แทนนะครับถือว่ามันก็เท่กว่าเดิมเยอะนะครับผมแต่ว่าภารกิจในวันนี้นะครับเราก็ทำการบุกยิมนะครับนะบุกยิมไม่ครบทุกยิมนะครับผมก็คือเราต้องเอา8ยิมใช่ไหมทุกคนอ่ะซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับคือการตบยิมทั้ง8ยิมนะครับซึ่งไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าด้วยความสามารถของเราในตอนนี้แล้วผมคิดว่าก็คงไม่น่ายากนะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้ไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ผมตบไปแล้วทั้งหมด2ยิมใช่ไหมทุกคนอ่ะซึ่งผมตบไป2ยิมปุ๊บอ่ะแต่ว่ามันก็จะมียิมที่เหลืออยู่ที่ผมไม่ตบอีกทั้งหมด6ยิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ6ยิมที่เหลือต้องทำการตบ6ยิมที่เหลือนะครับผมจะต้องทำการเลือกยิมที่มันไม่ซ้ำกันนะเว้ยทุกคนไม่ซ้ำด้วยความหมายผมก็คือแบบไม่ซ้ำกับยิมมันเก่าที่ผมเคยตบมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูกระจอกงอกง่อยไปหน่อยโอ้โหแป๊บเดียวเกือบตายอีกแล้วเซฟไปก็ได้วะอ่ะเซฟนิวยิมใหม่พืชอ่ะแต่ถ้าเฮอริเคนพอได้อยู่พอโชคดีมีท่านงท่านกอยู่อู้ทันเดอร์ได้วะมาไอ้น้องมาครับ ขอสู้หน้ายิมหน่อยหน้ายิมนี่น่าจะมีแบบตัวเบ้งๆกันอะอุ้ยตัวมันแบบแต่ละตัวคือมันเร็วกว่าผมเลยนะเว้ยแบบปกติผมคิดว่าผมน่าจะเร็วกว่าแต่นี่คือแบบผมน่ายิ้มแม่งเร็วกว่าผมโคตรบ้าอ่ะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เร็วสุดของผมแล้วสลาแมนผมบอกเลยตัวเร็วสุดของผมน่าจะพอถือไถมันได้อยู่นะผมบอกเลยไม่ว่ามันจะเอาตัวอะไรมาเนี่ยไม่สามารถที่จะเร็วสู้ตัวละครตัวนี้ผมได้หรอกเพราะตัวนี้ผมคือแบบว้าวมาตบทีเดียวกูตายเหรอทำจริงอุ้ยค้างด้วยมาใหม่ครับขอสู้ใหม่แล้วกันนะปั๊บไม่งั้นไม่น่าไหวจริงปั๊บตบแบบแป๊บเดียวตายนี่แหละเอาตัวบอสมาสู้เนี่ยสลามานมันคือแบบมหาเทพตัวบอสของผมไอ้น้องเนี่ยโคตรบอสอะตัวอะไรมาเจอนี่ตบหมดอะทุกคนอุ้ยล็อกบัสปั๊บไอ้บีมไปปั๊บแล้วก็ไนท์อะตัวนี้น่าจะพอถูไถได้อยู่มีท่าที่สามารถตบพวกโปเกมอนนกตายกันได้หมดทุกตัวไอ้น้องปั๊บตายครับยิมพืชเรียบร้อยพร้อมกับท่ายูเทิร์นไม่รู้ถ้าเอาท่าแมลงยิมพืชหรือยิมแมลงก็ได้เนี่ยช่างมันเถอะไปอ่ะไปยิมต่อไปที่เราจะมานะครับก็คือยิมนี้น่าจะเป็นยิมหินซึ่งยิมนี้นะครับพระเอกของเราก็ต้องเป็นบังกิลัสนะครับบังกิลัสนี่คือพระเอกของเรานะครับในการต่อสู้กับยิมหินเพราะว่าพี่แกเนี่ยสามารถที่จะกำจัดโปเกมอนหินได้ด้วยท่าเอิร์ธเควกนะครับท่านี้เป็นท่าเดียวที่แบบว่าโปเกมอนหินจะตายแล้วก็ยอมแพ้ซะปั๊บเอิร์ธเควกไปเอิร์ธเควกไปเฮ้ยอันนี้ยิมดินป่าววะไม่น่าใช่หินอันนี้ยิมดินถ้ายิมดินนี่ลาปัสนี่ตัวบอสเลยนะลองดูจำไม่ได้แล้วว่ายิมดินหรือยิมหินบอสเผาไปเมตากอสนี่ก็ตัวเมตากอสนี่ก็เป็นตัวก๊อตได้นะครับถ้าเกิดสมมติอยู่ในยิมนี้ถือว่าเป็นตัวหลักทางหินนะครับเมตากอสโปอยู่เรื่องหลักทางหินนี่พี่แกโปอยู่ฟัดแคนนอนถ้าเกิดพี่แกเจอดินเนี่ยพี่แกตายเงี้ยว่าแหละนะครับก็พยายามอย่าให้พี่แกเจอดินนะครับโหแล้วก็เจอดินดีแม่งตายอีกแล้วอันนี้ได้ตายกันเยอะอยู่ปั๊บไฟบินมาเลยโหแรงอยู่แล้วเนี่ยไอ้น้องคันทีดิเลยชาริซาร์ตัวเดียวแล้วบ้าไปแล้วโอเวอร์ฮีท
โอ้โอ้หิวปั๊บพยายามอย่าเล่นเยอะเพราะที่นี่แม่งเถื่อนเถื่อนแบบเถื่อนจัดโซล็อกปลาปัดไหวอยู่ทำไรวะพี่จะตายเลยไอ้บ้าอุ้ยแปลว่าความไวแปลว่าความไวมันเยอะนะเนี่ยถ้าเกิดมันทำดีได้ผมว่าความไวมันสูงฮิวก่อนแล้วก็ใช้เวลาตบนานเป็นชาติเศษโอ้โหตบโคตรนานเหนื่อยนะเนี่ยเอาจริงโอ้กว่าผมไปเจอบอสยิมหินคือแบบโคตรนานนะชีดมันนานจริงด้วยกว่าผมไปเจอบอสยิมหินได้เนี่ยมันแบบโคตรนานนะทุกคนอ่ะผมลองดูบอสยิมหินโอ้โหเปิดมาดูแบบดูไม่น่าสู้เท่าไหร่แต่ก็น่าจะพอได้อยู่มั้งโอ้โหมันใส่แล้ววะเนี่ยแม็กกาดชิบหายแล้วไม่ต้องปั๊มไปทีนึงมันจะเติมเลือดดีกว่าเนี่ยถามจริงขอหน่อยเถอะโอ้โหทีเดียวผมตายเอาไงดีเป็นควักไปอุ้ยท่าอะไรอ่ะโคตรแรงอ่ะไอ้น้องคิดไม่ออกเลยว่าทำไงดีกลัวท่ามันอ่ะท่ามันอย่างแรงอ่ะถ้าเกิดมันต่อยผมก่อนว่าผมตายก่อนแน่เลยชัวร์ๆต้องพยายามอย่าให้มันต่อยเราก่อนเลยทุกคนอันเนี้ยคือสปีดผมต้องสูงกว่าเยอะถ้าเกิดผมอยากจะเอารอดอ่ะเอาแบบเอารอดชัวร์ๆอะไรเงี้ยสปีดต้องสูงกว่าเยอะๆแต่ก็รัดไปตัวนี้เตะเอาสุดท้ายครับแพ้หมดทุกตัวตายหมดแล้วท้อบางอ่านให้ผมต้องเอาอันนี้ออกมากล่าวว่าจะไม่ใช้แล้วกล่าวว่าจะเก็บไว้ก่อนไอ้น้องแต่ถ้าเอ็งท้าทายอำนาจมืดผมก็พร้อมใช้เสมอครับผมจะใช้นี่ก่อนใช้นี่เอาเอิร์ทเควกยัดเข้าไปทีนึงมันก็ใกล้ตายนะครับหัวใกล้ตายอยู่ดีกูตายแต่กูตายมันใกล้แต่กูตายไงนี่คือประเด็นเว้ยไม่เป็นไรครับนั่นอาจจะอยู่ในสิ่งที่ผมคาดการเอาไว้อยู่เอาควาเทลอุ้ยแค่ที่เดียวอันนี้ผมอันตัวเนี้ยผมจะเอามาเพื่อแม็กรีไวเว้ยแม็กรีไวไทแลนดิต้ามาเพราะว่าตัวเนี้ยคือตัวพลิกสถานการณ์ครับไทแลนดิต้าผมที่ก็โอเวอร์ฮีทเล่นๆไปก่อนนี้ผมเอามานะครับก็เอามาพลิกสถานการณ์เหมือนกันครับก็ต้องชุบดักกอนไนท์มาดักกอนไนท์ไม่เป็นตัวสปีดสูงอ่ะผมเลยต้องแบบต้องชุบเข้ามาหน่อยว่าสปีดเขาสูงครับพอที่แบบพลิกสถานการณ์ได้แบบดีมากอ่ะนี้ก็เอิร์ทควักยาวๆครับผมอุ้ยซูเปอร์พาวเวอร์อุ้ยตายเลยเหรอเมตาก็อดอ่ะลองดูครับเมตาก็อดตอนนี้ในเมื่อเองท้าทายอำนาจมืดวันนี้ผมจะให้เมตาก็อดผมเนี่ยกลายร่างเป็นเมก้าเมตาก็อดเอาไป4แขนกูบอกเลยต่อยหนักกว่าเดิมไอ้น้องกูมี4แขนแล้วมังอาจท้าทายเมก้าเมตาก็อดต่อยมันไอ้หนุ่มโอ้โหไอ้นี่อยากลองโดนหมัดเมก้าเมตาก็อดนี่เป็นไงบ้างไอ้หนูตัวอะไรก็ไม่รู้เอาชิบหายแล้วจีโดตายเลยเอาเทเลนติต้ามาดิเอิร์ทควิกป้าบชนะเยสชนะยิมหินแล้วชนะโคตรยากอ่ะเอาจริงโอเคครับยิมหินยิมที่2ที่ชนะตอนนี้เลยทั้งหมด4ยิมไปมากลับมาบ้านแป๊บนึงสิ่งที่ผมต้องทำอันต่อไปนะครับก็คือว่าผมจะทำนี่ที่เก็บโปเกมอนเบชนะครับผมหรือว่าที่เก็บนี่เก็บเบชของโปเกมอนนะครับอันนี้เอากลับไปเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปเซตจุดเกิดที่โปเกมอนเซ็นเตอร์กันหน่อยว่านอนตรงนี้ก็ได้อ่ะก็คือเอาไว้นอนเราไม่สามารถที่จะเก็บเบชของโปเกมอนได้นะครับว่าเรามีเบชของอะไรบ้างนะครับผมซึ่งวิธีการเก็บนะครับก็เนี่ยเราตีเบชได้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ไม่แฟนเบนเอามาใส่ในนั้นได้หรอวะสามารถที่จะรีจิสเตอร์ก่อนนะครับรีจิสเตอร์เป็นของ12ไทม์ใช่ไหมอ่ะสำหรับเมื่อผมรีจิสเตอร์เสร็จปุ๊บอ่ะผมก็สามารถที่จะเอาเบทพวกเนี้ยไปเก็บใส่ไว้ในคลังได้อย่างงี้นะครับนี่ซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องมีเบททั้งหมด8อันใช่ไหมทุกคนตอนนี้เรามี4แล้วอีกนิดนึงมาครับตอนนี้ถึงเวลาของยิมไฟก็รับบัตรกับบังกิรัตเหมือนเดิมนะครับตัวเปิดของเรายิมไฟจริงๆมันมีวิธีโกงยิมด้วยทุกคนก็คือว่าเราสามารถที่จะบินขึ้นไปข้างบนได้เลยนะแต่ว่ามันจะไม่ได้ประสบการณ์เวลาที่เราตีมอนเตอร์ที่ผมอยากตีมอนเตอร์แล้วผมได้เนี่ยคือผมไม่ได้ประสบการณ์เว้ยประสบการณ์ที่ผมได้ตีมอนเตอร์เนี่ยแล้วผมได้รับมาเนี่ยมันโคตรเจ๋งไอ้น้องผมไม่อยากโม้เนี่ยตัวนี้ก่อนเลยเฮ้ยเวล32อ๋อว่ายิมนี้น่าจะเวลน้อยนะครับเพราะว่าผมอ่ะมาเจอยิมนี้แรกๆเลยไงแต่ว่าผมไม่ได้ตีเฉยนั่นแหละครับมันก็เลยแบบจริงๆเวลมันก็แบบเป็นเวลน้อยเนาะอุ้ยเวลละเอาไงดีไอ้บีมไปทำอะไรได้ไหมไอ้บีมได้วอเตอร์พาวอีกทีนึงอ่ะประมาณนี้นะครับนี่โอ้โหตายหมดยกลังอะไรหมดยกลังนี่ว่าเอาจริงไม่ต้องเก็บประสบการณ์แต่พวกนี้ก็ได้เนาะเพราะเวลมันน้อยอ่ะผมว่าเอาขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่าถ้าจำไม่ผิดเมตาก็อดบินได้นะครับน่าว่าแล้วบินได้จริงด้วยอ่ะขึ้นมาข้างบนเลยครับเพราะว่าเวลพวกนี้มันน้อยมาถึงเวลาซัดขยิมหน่อยไอ้น้องโอเคแล้วหัวหน้ายิมอยู่ไหนโอ้ exit ทางออกแล้วหัวหน้ายิมอยู่แถวนี้อ่ะไอ้นี่มาไหนหัวหน้ายิมอ่ะฮะเอ็งมาไหนหัวหน้ายิมใช่ไหมไหนดูดิไอ้บีมเรียบร้อยโอ้โหตายไอ้บีมเรียบร้อยตายวอเตอร์เพาตายไอ้นี่หัวหน้ายิมจริงไหมเนี่ยไอ้บีมตายไฮโดรปั๊มเฮ้ยตัวนี้ดินน้ำนะครับไอ้ตัวหนืดๆเนี่ยไอ้บีมน่าจะได้ผลอยู่ไอ้บีมโอ้โหมันทำหลับมันทำผมหลับไฮโดรปั๊มนี่เรียบร้อยนี่ครับได้และเอิร์ธเบทเรียบร้อยครับนี่สรุปนี่หัวหน้ายิมจริงเหรอหน้าดูไม่ให้หน้าดูแบบไม่ได้เป็นหัวหน้ายิมเลยอ่ะหัวหน้ายิมก็หัวหน้ายิมวะ
ป่ะผมไม่รู้ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะผมรู้สึกว่าการขี่เมตากอสเนี่ยมันทำให้รู้สึกดูดีกว่าขี่เจ้าคิโตคังเงะยังไงก็ไม่รู้ครับอันนี้ความคิดผมส่วนตัวผมรู้สึกแบบขี่เมตากอสแล้วมันรู้สึกแบบสบายผมบอกเลยว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมเหนื่อยมากๆนะครับเพราะผมใช้เวลาหลายมากในการที่ผมจะตามหายิมให้ครบซึ่งการหายิมให้ครบนั้นเป็นอะไรที่ผมบอกเลยว่าโคตรยากแต่ที่ยากการหายิมให้ครบนะครับคือการที่ว่าผมจะสามารถชนะยิมหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับป่ะอันนี้นะครับเราก็หายิมกันจนเรียกว่าน่าจะครบในส่วนที่ผมคิดว่ามันครบแล้วก็ขอเตรียมขอให้พร้อมก่อนนะครับการไปยิมอะไรอย่างเงี้ยแบบของมันต้องพร้อมจริงๆเว้ยไม่งั้นแบบใช่ครับมันไม่ได้ของมันต้องพร้อมแบบพร้อมสุดๆมาผมว่านี่แหละประมาณนี้น่าจะพอได้และ PP Max เพิ่มหน่อยเริ่มจากยิมที่ผมไปเจออันดับแรกๆก่อนเลยนะครับนั่นคือยิมไฟยิมโหยิมไฟอันนี้น่าจะเป็นยิมไฟนะครับจากที่ผมดูเฮ้ยยิมไฟเปล่าวะอันนี้ไม่มั่นใจนะครับต้องลาปานี่แหละน่าจะตัวเปิดลองสู้ดูครับปาใส่นี่ดูอุ้ยยิมไฟจริงด้วยออเดอร์เพาครับรออะไรอ่ะอุ้ยแน่นอนตัวจบยิมไฟก็คงเป็นลาปัดกับเทรันลิต้าเหมือนเดิมนะครับน่าจะเป็น2ตัวหลัก2ตัวเดิมของเราแรงไอ้น้องสปีดผมต่ำมั้ยเนี่ยสักทีเถอะโหปลาสู้อย่างไกลๆได้ไหมไม่ได้โอ้ต้องค่อยๆกระโดดไปด้วยนะโอ้ยกระโดดแต่ละทีโคตรยากไฮโดรปั๊มจิบหายแล้วผมตกลาวาตายผมตกลาวาตายหมดทุกคนไม่งั้นที่ผมตายคือมายิมไฟแล้วแบบผมไม่ได้ใช้ไฟอ่ะมันโอ้กูตายกูตายมายิมไฟเดี๋ยวกูตายเพราะไฟโอ้โหท้อว่ะโอ้กูตายอีกแล้วโอ้ไม่เคยได้ตายเพราะอะไรดีๆเลยตายเพราะอะไรก็ไม่รู้ไปสู้กับบอสหน่อยไฮโดรปั๊มครับสักทีแมกกาดสู้ไปแล้วไฮโดรปั๊มแรงอยู่วอเตอร์เพาไฮโดรปั๊มกลัวไม่โดนมันจะเดี๋ยวมันจะเสียเซลล์เอาลอยโอ้โหวอเตอร์เพาก็ตีไม่ค่อยเข้าเลยว่ะวอเตอร์ตัวนี้มันยับมากเลยครับตัวนี้อย่างเยอะโอ้ตายไฮโดรปั๊มพอถูได้อยู่ตายทารินต้ามาไฮเปอร์บีมเอาไงดีนี่แหละครับตัวนี้แหละตัวบอสในการปราบมอนเตอร์เฮอริเคนรัวๆเอาควาเทลไปสักรอบผมว่ามันเจ็บอยู่แหละแต่มันทำท่าไม่เจ็บเฉยปั๊บบอกแล้วมันเจ็บอยู่อุ้ยคือเวลาที่มันมีซันไลท์อ่ะมันใช้ท่าซันไลท์เนี่ยไอ้โปเกมอนธาตุไฟเนี่ยมันจะสามารถโจมตีได้ขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นอะไรดีที่พอสู้ได้เมตากอสนี่คือไปไม่น่ารอดนะครับน่าจะตายลิซ่าแล้วกันนะอย่างน้อยก็เอาอะไรดีดักกอนบิดนี่เป็นท่าเดียวแล้วล่ะมาลองโอเวอร์ฮีทใส่หน่อยอุ้ยแรงเกินโอเวอร์ฮีทโอเคพอได้อยู่โอเวอร์ฮีทอีกทีนึงไปผมเมตากอสโคตรแพ้ทางกูว่าแหละผมว่าผมควรที่จะชุบชีวิตเพื่อนมาตัวนึงชุบเทรันดิต้ามาดีกว่าดูมีประโยชน์มังกรบ้าคลั่งไอหมูไอหมูนี่ผมว่ายัดผมว่ารีไวมาอีกตัวนึงด้วยรีไวมาก่อนแล้วกันนะรีไวดักกันไนมาก่อนติดเบิร์นด้วยได้อย่างนี้ดีวะว่ารีไวไม่เยอะก่อนดีกว่าไหมรีไวใครอีกรีไวใครอีกลาปัดโอ้ยแป๊บเดียวตายครับมาเอิร์ธควักป้าบเรียบร้อยได้แล้วยิงไฟเย่ แล้วกูก็ตายอ้าวท้อนี่โวลคาโนเบชครับผมเบชตอนนี้เราใกล้ครบแล้วขาดอีก2อันนะครับอีกแค่2อันเท่านั้นนะน้องๆเราก็จะครบเร็วแต่ท่าใหม่มาครับฮีทคราชโอ้โหมาต่อไปnormal gym ครับหรือว่ายิมธรรมดาอันนี้คือยิมแบบยิมโปเกมอนธรรมดาไว้ทุกคนซึ่งถามว่ามันโปเกมอนธรรมดานี่ส่วนตัวผมคิดว่ามันก็จะก๊อตนำแล้วกันมันมีตาต่อยน่าจะเป็นตัวเดียวที่พอถูไอ้ไทยได้อยู่ยิมโปเกมอนธรรมดาน่ารำคาญมากครับน่ารำคาญที่ผมต้องมาเข้าเลยเนี่ยเอ้ยเนี่ยปั๊บบิกาจูแฮมเมอร์อาร์มต่อยบิกาจูดิปั๊บบิกาจูโดนต่อยตายบิกาจูอีกแล้วบิกาจูจะจังวะเควกไปดิอันนี้ผมว่าไม่น่ายิมธรรมดาน่ายิมสายฟ้านะผมเจอแต่โปเกมอนสายฟ้าว่ะเนี่ยตั้งแต่ผมดูทุกคนลองดูดิผมมีแต่โปเกมอนสายฟ้าเว้ยแถวเนี้ยโหมันดีเบอร์รี่เพิ่มพลังด้วยทำจริงติดไฟไปไอ้หนุ่มแล้วก็ลัดว่าอุ้ยยากอยู่นะต้องไปทางไหนดิให้มันตรงไปพับตรงไปหาไอ้บอสเพราะอย่างว่าต้องไปทางนี้แหละนี่ค่อยต้องไปอย่างงี้นี่ใช่โอ้โหตรงดิ่งถึงบอสใหญ่ไปตัวเปิดของเราครับไทรันิต้าน่าจะเป็นตัวเดียวที่สามารถเปิดได้ในนี้ไปเอิร์ทควักทีป้าบแรงไอ้น้องเอิร์ทควักทีนึงไปป้าบเอิร์ทควักทีนึงไปป้าบตายเอิร์ทควักหุยแรงโฟกัสบาร์มันท่าคือโฟกัสบาร์เนี่ยมันเป็นท่านั่นนะทุกคนนะมันเป็นท่าแบบท่าโจมตีต่อสู้อ่ะมันเป็นท่าของโปเกมอนต่อสู้เว้ยซึ่งโปเกมอนของผมมาแพ้ต่อสู้แบบชัวๆอะไรดีเมตากอสไปน้องเมตากอสเมก้าครับไอ้นี่สงสัยอยากให้ผมใช้เมก้าเมตากอสไปแต่บังกิรัสเมก้านี่ผมยังหาไม่ได้นะคือแบบมันยากเกินอ่ะไอ้น้องไปน้องโดนเมตากอสเมก้าต่อยเข้าไปทีนึงแฟตแคนนอนไปสักทีอุ้ยเจ็บอยู่แฟตแคนนอนไม่เจ็บแฮมเมอร์อาร์มนี่แหละน่าจะดีสุดละอุ้ยมีต่อยไฟด้วยอ่ะไฟพันนี่มันอาจเทียบกับเมก้าไอ้หนูอุ้ยลาปัดครับลาปัดออกมาทำอะไรครับรู้ไหมมารีไว้เพื่อนเฉยแล้วก็ตายได้แล้วลาปัดป่ากว่าแหละปั๊บ
ตายยาวๆตัวอะไรเนี่ยอิเล็กตรอนไอ้นี่ระเบิดตัวเองใส่กูแน่เตรียมก่อนว่าไอ้นี่มันเตรียมระเบิดตัวเองชัวร์เฮ้ยโอ้โหนัดเดียวจอดมาครับเอิร์ธเควกปังตายเรียบร้อยได้ยิมสายฟ้ามาแล้วครับกับท่าทันเดอร์เวฟออกมาทำไมโอเคโบลต์เบดยิมสายฟ้าโอเคครับตอนนี้ก็เหลือแค่อันสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับยิมของเรานะครับเราก็เหลือแค่อันเดียวนะแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บเข็มกัดครบนี่ตื่นเต้นเว้ยกลับไปฮิวก่อนอันดับแรกมาครับต่อไปครับผมอะเซฟอันนี้ไว้อยู่เว้ยมันคือยิมไฟหรือเปล่าอ๋ออันนี้ยิมเดิมผมอ้าวฟอเรสต์ไบโอมเกิดตัวอะไรซาเซียนซาสีอะไรตัวไอตัวนั้นบอกว่าน่าไอตัวนั่นแหละลองจับน้องหน่อยเมตาก็อดไปบินไปหนุ่มไปลองจับโปเกมอนในตำนานหน่อยถ่ายท่ายดิอันนี้ผมไม่รู้นะว่าตัวนี้มันเป็นตัวธาตุตัวธาตุอะไรเมื่อไรจะแบบว่าเล่นแบบเบาๆฮู้สแลตทีมคิดที่เข้าแรงเกินไอ้หนุ่มผมไม่รู้จะเอาตัวอะไรที่มันตีแล้วแบบเบาๆมือน่าจะไม่มีตัวเบามือแล้วอ่ะโหบล็อกฟรีควิกแอตแทกกูตายกดแปลงเมก้าครับเพื่อพาจับบอลเรียบร้อยจับติดว้าวจับลิเจนติดแล้วลิเจนตัวแรกโอ้กลับบ้านกลับบ้านโอ้ my man จับลิเจนติดแล้วตัวนี้ท่าอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วขอดูหน่อยท่าแฟรี่เหรอเนี่ยมูนบลาสโอเคครับท่าแฟรี่ไม่น่าได้ใช้อ่ะผมพูดตรงแฟรี่นี่เป็นท่านึงที่แบบว่าผมไม่ได้ใช้เว้ยเพราะมันเอาไปตกมังกรอ่ะแต่ผมแบบผมไม่ได้มีความจำเป็นต้องตกมังกรขนาดนั้นเพราะไม่มียิมมังกรเลยแถวนี้โอ้โหไปครับบินหายิมมาสุดท้ายกันดีกว่าไปว้าวยิมนี้ยิมน้ำแข็งโอ้ยยิมน้ำแข็งไอ้น้องยิมน้ำแข็งครับมาว่ายิมนี้น่าจะพอได้อยู่คือยิมน้ำแข็งต้องใช้โปเกมอนที่มันต่อยน้ำแข็งได้เองชาริซาร์ดนี่แหละนี่ที่ตัวข้างเงี้ยของผมจะได้เป็นตัวเปิดนะครับไปนี่ครับเอาเว้ยโอเวอร์ฮีทไปทีนึงกูตายโอ้กูว่าแล้วเจอกูตายถ้าเกิดผมมีตัวสายฟ้าน่าจะโหดแต่ผมไม่มีไงเอ้าลาติออสเกิดปล่อยกูไปก่อนปล่อยกูไปกูไปจับลาติออสปล่อยกูไปเฮ้ยตัวผมจะเริ่มตรงนู้นๆๆๆๆๆไปไปบินไอ้โง่บินจับลาติออสก่อนครับจับลาติออสก่อนนี่เรียบร้อยหูยได้แล้วเว้ยอันดับแรกครับเราต้องไปที่ต้องปาบอลก่อนครับบอลแรกที่เราปาคือควิกบอลเพื่อโอกาสจับติดคูณ5ก็คือเทิร์นแรกถ้าเกิดเราปาควิกบอลเนี่ยโอกาสที่จะจับติดอ่ะมัน5เท่าเลยเว้ยแต่ถ้ามันไม่ได้ผลก็คือมันไม่ได้ผลอีกรอบครับน่าจะเลือดแดงได้ครับโอเคเลือดแดงแล้วคราวนี้เอาทามเมอร์บอลมาเลยนะทุกคนเพราะว่าแบบเผื่อมันจะต้องใช้เวลาในการจับอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาทามเมอร์บอลมาหน่อยนึงแบบหลายๆเทิร์นเนี่ยทามเมอร์บอลมันจะโกงมากครับแบบ10กว่าเทิร์น20เทิร์นบวกอะไรเงี้ยทามเมอร์บอลแม่งจับแบบโกงจัดเนี่ยยิ่งหลายเทิร์นยิ่งดีครับอุ้ยมันใช้ฮิลโพสคือแบบมันฮิลให้ศัตรูด้วยว่ะเฮ้ยกูก็ได้กูพร้อมจับมึงเสมอเพื่อนรักโอ้ยเซนเทนบัตแรงเกิน3 4ปังเย้อะสปีดออฟไลท์ครับเขาบอกว่าลาติออสเนี่ยพลังในการบินพี่แกบินเร็วมากนะครับก็ถือว่าเป็นลาติจิมแมวหลังจากที่ลาติออสมากับโปเกมอนเซ็นเตอร์ฮิวก่อนโอเคลาติออสนะครับสเตตของเขาคือมังกรพลังจิตนะครับผมก็มีท่าพลังจิตรัวๆแต่ผมไม่ได้ต้องการพลังจิตตอนนี้ป่ะไอ้ยิมแล้วก็ใช้เวลาสักระยะนะครับในการกล่อมที่ผมจะผ่านในพวกตัวลูกกระจอกแห่งยิมน้ำแข็งได้อันนี้ผมจะตัดเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบไม่น่าเบื่อจนเกินไปเพราะมันเยอะมากลูกกระจอกอะถึงเวลาจบบอสกันหน่อยละเมตาก็อดรีไวฮิวหน่อย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 ไอ้หนุ่มพี่แกกลับบ้านขอฮิวตรงนี้แหละก็เปิดก่อนครับเปิดก่อนได้เปรียบไปแฮมเมอร์อาร์มตัวนี้ชาโดว์ครับมือน้ำแข็งเจอต่อสู้เข้าไปน่าจะแบบเจ็บปวดรวดร้าวอยู่ไปมึงโดนเมก้ากูไอ้น้องสัตว์มันอ้าวตายหมดอ้าวตัวอื่นมันสู้ไม่ได้เว้ยตัวอื่นมันทัดมันแพ้น้ำแข็งอ่ะเฮ้ยบ้าไอ้ชิที่ตีไวเกินบ้าลาปัดผมน่าจะเอาลาปัดออกมาซิงมันก่อนจริงมันอัดเพลิสซองใส่ลาปัดผมครับก็คือแบบว่าถ้าเกิด3เทิร์นเนี่ยผมยังทำอะไรมันไม่ได้ผมจะตายใน3 เทิร์นปุ๊บผมตายปั๊บเลยมันคือเพลงคำสาปเว้ยให้แบบโปเกมอนนั้นตายใน3เทิร์นนะเก็ตป่ะมาเอาไม้ลาปัดเปิดก่อนเลยตัวนี้ขอยัดเพลิสซองใส่ทีเดียวมึงตายเลยอ๋อบ้าเปล่าเฮียมึงตัวอะไรเนี่ยมึงทีเดียวก็ตายหมดเลยเฮียเฮ้ยตอนนี้พอถูไถได้อยู่แล้วพอถูไถได้อยู่แล้วคือผมรู้แล้วมันใช้ท่าเว้ยมันเป็นท่าของมันเว้ยที่ทำให้โปเกมอนผมตายในแบบเวลารวดเร็วเพราะฉะนั้นนะครับก็ผมไม่ซีเรียสคือถ้าเกิดโปเกมอนผมตายมันก็ต้องตายตามแค่นี้แหละแล้วผมจะรีไวต์โปเกมอนของมันเรื่อยๆครับเมตาก้อนเนี่ยควรรีไวต์เลยตัวโปรดเอามาก่อนรีไวต์ใช้เยอะๆมีก็ใช้คือไอ้ตัวแรกได้ตัวแรกตายได้เนี่ยตัวอื่นแบบไม่ได้เก่งเว้ยตัวแรกอย่างเดียวที่แบบโคตรโหดเป๊กเรียบร้อยอันนี้เหรอเอิร์ธเควกป๊าบเรียบร้อยเมตาก้อนครับแฮมเมอร์อาร์มไปป๊าบเรียบร้อยเข็มกัดครบแล้วได้ท่านี้มาครับสามารถใส่พลังโจมตีน้ำแข็งได้นะครับกับโปเกมอนของเราโปเกมอนที่ผมอยากใส่พลังโจมตีน้ำแข็งก็ตอนนี้ไม่น่ามีนะครับกับโปเกมอนเซ็นเตอร์ตอนนี้คือเก็บยิมครบและ8อันโอเคคลิปวันนี้จบแค่นี้ครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์บาย